สวัสดีครับเชอรี่ป่ะครคั่ะบใช่ค่ะพี่เอสนะครับอ๋อค่ะพี่เอสสวัสดีค่ะพี่อยากชวนเชอรี่มาดูโครงการที่คลองลาดพร้าวอ่ะครับเชอรี่จำได้ไหมอ๋อค่ะค่ะจำได้ค่ะคือตอนนี้มันมีความคืบหน้าเยอะขึ้นมากเลยก็เลยอยากจะมาดูกันเผื่อจะได้ไปช่วยบอกต่อให้ทุกคนมาช่วยๆกันในเรื่องนี้เนาะสนใจค่ะขอบคุณมากนะคะที่โทรมาชวนพี่เอสแล้วเจอกันค่ะจะบอกว่าปีที่แล้วที่มาเนี่ยค่อนข้างตกใจปนประหลาดใจอ่ะที่มันมีขยะหลายอย่างที่เราแบบนึกไม่ถึงว่ามันจะถูกทิ้งมาแบบอยู่ที่ลำคลองดีใจนะที่พี่เอสเขาชวนมาอยากรู้แหละว่าความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาขยะในคลองอ่ะมันเป็นยังไงบ้างพี่เอสสบายดีนะคะสบายดีครับไม่เจอกันประมาณปีนึงเนาะประมาณปีนึง ใช่ต้องขอบคุณเชอรี่ด้วยที่มาช่วยกันดูโครงการนี้ซึ่งจริงเราก็ทำมาปีแล้วมันก็มีความคืบหน้าเยอะพอสมควรนะครับเรื่องที่ว่าขยะไปไหนต่อหลังจากเก็บเนี่ยน่าสนใจนะคะว่าเราจัดการยังไงน้อยคนจะรู้เราทำงานคะแนนคลีนอัพที่ลาดพร้าวเนี่ยเก็บทุกอย่างชุมชนใช้อะไรคนใช้อะไรเราเก็บได้หมดต้องมองขยะให้มันเป็นประโยชน์แยกขวดแยกพลาสติกเราอยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่อยากให้น้ำเราเสียเพราะว่าเราก็ดมกันเองอย่างเงี้ยจริงๆขยะหลายๆอย่างที่มันอยู่ในคลองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นขยะถ้าเกิดมีการเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องมันก็จะกลายเป็นสินค้าที่มีค่าขึ้นมาได้ใหม่พอเราเก็บค่าคือค่าของของอ่ะที่มันเอาไปเพิ่มมูลค่าได้มันก็จะคุ้มคลองก็คือคุ้มครองนี้แล้วมาคุ้มครองเราอีกทีด้วย You guys want to come on board? Yes please thank you Began we had four people from the community and myself but the team's now grown to 11 people when we're collecting this is untargeted collection so we get every type of plastic and material you can imagine so one of the things our teams have to do is separate it into all the different plastic types so that we're able to recycle it we've also been able to become much more efficient with our processes by the adding in new equipment so for example we've added in a large compactor so that allows us to take the waste and compact it very tightly and reduce our costs for shipping when we send material to waste energy and we've also added in a baling machine so we're able to compactthe bales for when we send off to processing for recycling. เราทำงานคะแนนคลีนอัพที่ลาดพร้าวเนี่ยชุมชนใช้อะไรคนใช้อะไรเราเก็บได้หมดขยะรีไซเคิลไม่ได้มันก็มีทางเดียวฮะต้องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าซึ่งโรงงานที่เราเลือกใช้เนี่ยความดีของมันก็คือว่าจากการเผาจะเกิดเป็นพวกฝุ่นละอองพวกคาร์บอนเอมิชันแล้วก็น้ำเสียต่างๆโรงงานที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือได้รับการกรองทั้งหมดอีกทั้งนะครับความซิร์คูลาร์คือว่าขี้เถ้าผงต่างๆจากการเผาเนี่ยเราสามารถเอามาทำเป็นโปรเจกต์ก่อสร้างต่างๆได้นะครับผมอย่างเห็นเนี่ยเสร็จผมของแบบเนี่ยอันนี้ฮะสามารถไปใช้ผมที่ดินผมพื้นที่ได้ทำเป็นอิฐนะครับใช้งานก่อสร้างได้อันนี้คือโลเกตต่างๆไอซิลพลาสติกดีๆคุณภาพของสูงที่เราเก็บได้เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นพาเลตนะครับสามารถหล่อมาเป็นสินค้าใหม่ๆได้แต่ความเจ๋งก็คือขยะที่เราเก็บที่คลองลาดพร้าวเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นผลักสองตัวนี้อันนี้เป็นเบต้าเนาะคือเป็นสองตัวที่เราเพิ่งเริ่มร้อยตัวเองซึ่งอันนี้ครับเป็นขยะที่เก็บในคลองลาดพร้าว 100% เลยทุกๆการซื้ออันนี้ผลกำไรรายได้ทั้งหมดน่ะเอากลับเข้ามาใน operation clean up ลาดพร้าวอีกรอบหนึ่งซึ่งการซื้อ1ครั้งเราสามารถเอาขยะออกจากคลองได้ถึง10กิโลกรัมผมตัดขยะวันละตัน4ตัน5ขึ้นทุกวันยังไม่ได้เลยคือวันละ1ตันเดือนหนึ่งเฉลี่ย30ตันเฮ้ยอยู่ๆขยะมันลดน้อยลงมาการที่เราไปให้ความรู้กับชาวบ้านกับเด็กชาวบ้านเริ่มรู้แล้วเรื่องเก็บเองแล้วบางทีเราไปเนี่ยเฮ้ยขวดไปไหนหมดวะเนี่ยแก้วไปไหนหมดไม่ค่อยมีชาวบ้านเริ่มเก็บเริ่มคัดเอาไว้เมื่อก่อนพี่ก็อยู่ริมคลองมาตลอดเราอยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่อยากให้น้ำเราเสียเพราะว่าเราก็ดมกันเองอย่างเงี้ยอย่างที่มูลนิธิที่เข้ามาตลอดแล้วก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านที่อยู่สายคลองเนี่ยเราก็เลยจะช่วยแบ่งเบาตรงนี้ได้แล้วก็สอนให้เราแยกขยะยังไงเราก็มีความรู้ขยะนี่อย่าดูถูกนะมันเหมือนทองคำถ้าคนมองเขาให้เกิดประโยชน์ได้ค่าน้ำค่าไฟเพราะขยะอย่างมูลนิธิเข้ามามันเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนทำไมเขาต้องมาเก็บให้เราอ่ะทำไมเขาต้องมาแยกให้เราเราต้องกลับมามองตัวเราเองด้วยทำไมเราไม่ทำอ่ะ
ำหรับโครงการในวันนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการได้เห็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับทางมูลนิธิเทอราไซเคิลในการดูแลรักษาคลองลาดพร้าวทำให้ทุกคนได้ตระหนักว่าจริงๆขยะหลายๆอย่างที่มันอยู่ในคลองเนี่ยหรือว่าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นขยะถ้าเกิดมีการจัดการแล้วก็นำส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างถูกต้องนะครับที่ดีใจยิ่งกว่านั้นก็คือเริ่มเห็นชุมชนช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในชุมชนจริงๆอ่ะตัวเองอ่ะเชื่อในเรื่องของแบบการมีความฝันหรือความหวังนะแต่มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาดูวันนี้นะคะก็คือมันเป็นความหวังและความฝันของคนหลายๆคนที่ลงมือทำอ่ะแล้วก็ร่วมมือกันด้วยในการที่จะทำให้มันแบบว่าเกิดขึ้นแล้วไปต่อได้ค่ะ